สวัสดีค่ะในคลิปนี้เรายังคงอยู่กับโปรแกรม Google SketchUp เช่นเดิมนะคะซึ่งในตอนที่แล้วดิฉันได้สาธิตวิธีการสร้างเส้นคอนโทรไลน์จากภาพถ่ายทางอากาศซึ่งดึงมาจาก Google Earth นะคะในคลิปนี้ดิฉันจะสาธิตวิธีการขุดสระน้ำบนเทอร์เรนนะบนเทอร์เรนที่เราสร้างมาจากคอนโทรไลน์ที่เราได้มานะคะก่อนอื่นอันนี้ที่เห็นนี่คือภาพถ่ายทางอากาศที่ดึงมาจาก Google Earth นะคะอันนี้เราได้ Toggle Terrain แล้วคือมันเริ่มมีสโลปแล้วถ้ายังภาคดึงมาใหม่ๆมันจะแบนๆนะลองดูใหม่ก็ได้นะคะนะคะมันจะแบนๆแบบนี้แล้วเราก็กดปุ่ม Toggle Terrain มันก็มีคอนทัวร์ขึ้นมานะคะตามนี้ทีนี้วิธีการสร้างเส้นคอนทัวร์ไลน์ที่ง่ายกว่าเดิมคราวที่แล้วเราทำเป็นชั้นๆเลเยอร์นะคะแล้วก็ทำ intersection ระหว่างแผ่นสี่เหลี่ยมกับภาพถ่ายทางอากาศแต่คราวนี้เราใช้คำสั่งอัตโนมัติจาก extension ที่ชื่อว่า sandbox to อันใหม่นี่นะคะ เราสามารถไปหาได้จาก extension warehouse ลองพิมพ์คำว่า sandbox to ดูก็ได้นะคะรู้สึกว่ามันจะชื่อเนี่ยค่ะแซนบ็อกซ์ Bonus Tool ลองกดดูนะคะซึ่งมันเป็น extension แบบเสียตังค์คือ$15แต่ว่าเขามีให้ทดลองใช้ฟรีค่ะดิฉันใช้ตัว trial นะคะอย่างของดิฉันมันเหลือแค่1วันถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยใช้ตรงนี้มันจะมีให้ดาวน์โหลดไปทดลองใช้นะแต่อันนี้ฉันโดดมาแล้วมันเลยให้บอก purchase นะคะทีนี้ส่วนอันที่ดึงภาพถ่ายทางอากาศเอาอันที่สร้าง sandbox tool ทั่วไปมันจะเป็นอันบนนี้นะคะแต่อันนี้มันเป็น bonus tool นะคะเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูนะคะวิธีการก็คือเราเลือกที่ภาพถ่ายทางอากาศนะคะแล้วเราอันล็อกมันก่อนถ้าล็อกแล้วมันจะทำอะไรไม่ได้ล็อกมันเป็นสีแดงนะคะเพราะอันล็อกมันจะเป็นสีน้ำเงินแล้วเรากดปุ่มนี้เลยค่ะ Create Contour มันจะถามว่าจะเอาแบบ Interval หรือ Number Interval ก็คือระยะห่างระหว่างเส้นชั้นความสูงนะคะแล้วเอา2เมตรแล้วกันนะคะสองเมตรนะคะมันมาด้วยอัตโนมัติเลยค่ะไม่ต้องทำชั้นใดๆทั้งสิ้นนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือภาพถ่ายทางอากาศของเรานะคะและคอนทัวร์ของเราบนเทอร์เรนนะคะเราลองเลื่อนให้มันลงมาข้างล่างดูสิคะนะคะกดเลือกมันแล้วก็move นะคะ move เลื่อนลงมาตามแนวแกน Z แกน Z ไม่ใช่blue axis นะแนวแกน Z แนวแกน Z นะลงมาลึกๆหน่อยจริงๆต้องเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะเพราะเดี๋ยวเราจะขุดสระน้ำลองเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะคะอยู่บนนี้นะคะลองดูด้านบนสิคะมันจะซ้อนกันอยู่พอดีนะคะด้านข้างมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราลองอันนี้คอนทัวร์ไลน์อันนี้นะคะที่เราเห็นอยู่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะสร้างใหม่เพราะเห็นไหมคะว่ามันไม่แสดงคอนทัวร์ของสระน้ำให้เรามันลาดไปเลยนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะทำใหม่ค่ะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องสร้างเทอร์เรนขึ้นมาซะก่อนนะคะเราก็เลือกคอนทัวร์ทั้งหมดนะคะแล้วคลิกตรงนี้นะคะform contours นะคะ create a sandbox form contours คลิกเลยค่ะอ๋อเนื่องจากตอนนี้มันยังเป็นกลุ่มอยู่นะคะมันเลยหาคอนทัวร์ไม่เจอค่ะเนี่ยค่ะมันเป็นกลุ่มอยู่ให้เราเลือกแล้วเราคลิกขวาค่ะแล้วเรา export มันก่อนนะคะไม่งั้นมันหาคอนทัวร์ไม่เจอมันนี่มันยังเลือกอยู่นะคะเป็นสีฟ้าเราก็กดใหม่ค่ะมาแล้วค่ะ
อันนี้คือเทอร์เรนของเรานะคะแต่เราจะยังไม่ใช้เส้นคอนทัวร์อันนี้ค่ะเราเอาแยกเทอร์เรนออกมาค่ะแยกเทอร์เรนออกมานะคะเราไม่เลือกคอนทัวร์นะคะคอนทัวร์มันแตกหมดแล้วเราเอ็กซ์โพสไปแล้วนะคะเราก็เลือกเทอร์เรนออกมาเลือกมันเอาไว้ตรงไหนดีคะลงมาอีกข้างล่างลงมาในแนวแกน Z Blue Exit นะคะคือถ้ามันไม่ Blue Exit นี่มันจะไม่ตรงกับที่เดิมนะคะลองดูก็ได้ค่ะลองดูด้านบนเห็นไหมคะมันยังอยู่ที่เดิมมันซ้อนกันอยู่มองไม่เห็นนะคะเนี่ยค่ะและลบคอนทัวร์ออกเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะสร้างมันขึ้นมาใหม่นะคะเลือกทั้งหมดนะคะแล้วก็ Delete เลยค่ะกดปุ่ม Delete Delete ไปแล้วนะคะ Delete ไปแล้วค่ะลองเลื่อนอันนี้กลับขึ้นมาใหม่นะคะโอ้ยอ่ะเราเลื่อนบน Blue Exit ค่ะเลื่อนที่อื่นนี้มันเดี๋ยวมันไปไหนไม่รู้เลยนะคะให้เห็นสีฟ้าว่าเห็นไหมคะเลื่อนขึ้นมาใกล้ๆกันแล้วค่ะทีนี้เราจะทำอะไรเราก็จะขุดสระน้ำนะคะเนี่ยตามรูปบ่อเนี่ยค่ะเราก็มองด้านบนนะคะซูมเข้ามาเราให้วาดรูปบ่อน้ำนี่ค่ะทีนี้ดิฉันกดปุ่มนี้นะคะที่เป็นเส้น Freehand เนี่ยค่ะทีนี้ดิฉันเป็นการสาธิตดังนั้นจะทำแบบเร็วๆนะคะโดยไม่เนี๊ยบเท่าไหร่นะคะเราก็คลิกซ้ายแล้วลากเส้นไปเลยค่ะคลิกซ้ายที่เมาส์นะคะเออมันอย่าพอดีฉันจะยุ่งแล้วเนี่ยเอาใหม่เออมันทำไมไม่ลากสงสัยมันจะอ๋อดิฉันเข้าใจแล้วค่ะคือมันยังยึกยืออยู่ค่ะเราต้องทำให้มันแบนๆไม่งั้นมันวาดไม่ได้ค่ะเพราะเส้นมันจะไม่ติดนะคะเราก็เลือกใหม่ค่ะเลือกที่ภาพถ่ายทางอากาศนะคะแล้วท็อกเกิลเทเลนกลับคืนให้มันแบนๆวิตเทนไปไหนละเอากลับขึ้นมาข้างบนมันลงไปที่เดิมมันลงไปที่เดิมข้างล่างแต่มันแบนแล้วนะคะเพราะนั้นเราเลือกมันกลับคืนมาค่ะเลือกมันล็อกแล้วมันล็อกแล้วอันล็อกก่อนนะคะแล้วดึงตรงมุมเนี่ยค่ะถ้ามันล็อกเป็นสีแดงนี่ทำอะไรมันไม่ได้เลยนะคะเลือกมันแล้วยังไงต่อล่ะมันไม่ยอมอ่ะเดี๋ยวฉันเอาตรงนี้แหละดื้อดื้อดึงขึ้นมาให้มันอยู่ข้างบน on blue exit นะคะอยู่ข้างบนแล้วค่ะไหนลองดูสิเห็นไหมคะมันซ้อนกันอยู่นะคะแบนแล้วตอนนี้แบนแล้วดูข้างๆนะคะตึ๊บนี่ค่ะแบนนะคะดูข้างบนวาดได้เลยค่ะนี่วาดได้เลยนะคะนี่นะคะกดคลิกซ้ายแล้วลากนะคะโอ้ไม่ได้ค่ะต้องเลือกฟรีแฮนด์ค่ะฟรีแฮนด์คลิกซ้ายแล้วก็ลากมันก็จะติดดีกว่าเมื่อกี้นะคะเพราะเมื่อกี้มันเป็นคลื่นค่ะเพราะฉะนั้นเส้นมันไปโผล่ไหนไม่รู้นะคะก็ลากไปให้หมดนะคะอันนี้ดิฉันจะแบบเร็วๆนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะอย่าลืมให้มันชนกันด้วยนะคะนี่ถ้ามันไม่ชนกันค่ะมันก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันชนกันแล้วเนี่ยนี่นะคะจะเห็นเฟสวับวับแวมแวมอยู่นะคะเฟสเกิดขึ้นมาเห็นไหมคะเราจะเอาเฟสเนี่ยลงไปประทับตราข้างล่างเพราะนั้นเราใช้คำสั่ง push pull นะคะ
push pull push pull คืออันนี้แล้วก็คลิกเลือกแล้วดันมันลงไปเลยค่ะให้มันทะลุเลยค่ะนะคะอย่าลืมว่ามันต้องติดกันหมดนะคะไม่งั้นมันไม่เป็นเฟสให้เสร็จแล้วเราให้เราอินเตอร์เซ็กชันเราจะทำรอยอินเตอร์เซ็กชันระหว่างผิวตรงนี้กับผิวตรงนี้นะคะเราก็คลิกเลือกที่ตรงที่เราพุชลงไปแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ไปที่ intersect face with model จะเห็นรอยตัดเกิดขึ้นมาเห็นไหมคะเราก็ลบสีที่เราไม่ต้องการออกนะคะ erase เลยค่ะ erase ได้แล้วนะคะได้ละค่ะตอนนี้เราก็จะได้ขอบสระนะคะแต่เราไม่หยุดอยู่แค่นี้นะคะเราต้องการที่จะทำให้มันเป็นบ่อลงไปถ้าเราใช้อุปกรณ์อื่นเช่นตัวสมูฟหรืออะไรเงี้ยนะคะขอบบ่อมันก็จะไม่เนียบเหมือนที่เราอยากให้มันเป็นแบบตามแนวภาพถ่ายทางอากาศนะคะเพราะนั้นเราจะใช้วิธีค่อนข้างแมนนวลหน่อยนะคะคือเราจะทำเป็นความเป็นชั้นนะคะเส้นชั้นความสูงของบ่อนะคะที่ลึกลงไปข้างล่างเพราะนั้นเราจะยังคงใช้ภาพถ่ายทางอากาศนี้อยู่นะคะเราก็มองมุมด้านบนนะคะแล้วเราก็วาดเลยค่ะเพราะมันถ้าเราไปวาดบนเทอร์เรนมันจะวาดไม่ติดนะคะเพราะว่ามันเป็นคลื่นนะคะทีนี้เราวาดบนอันนี้ภาพถ่ายทางอากาศแบนๆเนี่ยค่ะมันถึงจะวาดติดเราก็วาดคร่าวๆสมมติว่าดิฉันอยากจะให้บ่อเนี่ยลึกลงไปสัก10เมตรนะคะ10เมตรหรือ15เมตรเพราะว่าบ่อมันใหญ่มากเลยนะคะ15เมตรก็ได้นะคะเส้นคอนทัวร์เส้นละจะเอาถี่หน่อยไหมคะเส้นคอนทัวร์เส้นละ2เมตรบ่อนี้ลึกลงไปสัก12เมตรนะ12เมตรตายเลยวาดตายเลยนะเอาเส้นละ5เมตรก่อนนะคะเอาเส้นละ5เมตรก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยทำคอนทัวร์อันใหม่นะคะเราก็วาดเดี๋ยวก่อนนะคะจะต้องใช้อันนี้ค่ะ freehand นะคะแล้วก็วาดคร่าวๆนะคะคร่าวๆเพราะนั้นเส้นนี้สมมุติเส้นที่1เราลึกลงไปเส้นแรกลึกลงไป5เมตรใช่ไหมคะแล้วก็วาดคร่าวๆเส้นแรกลึกลงไป5เมตรอ้าวพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราทำอีก2เส้นนะคะเอียงนะคะทำเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมถ้าเราชำนาญแล้วมันจะไม่นานนะคะเราก็ใช้ push pull ค่ะ push pull ดึงมันลงมาข้างล่างนะคะดึงข้างล่างแล้วเราก็ intersect นะคะ intersect face with model แล้วเราก็ลบมันออกนะคะเราจะได้อันแรกแล้วทำอันนี้เส้นลึกลงไป5เมตร10เมตร15เมตรทำอีก2เส้นนะคะใช้วิธีเดิมค่ะทำไมมันไอ
ันนี้มันทำไมย้อยลงมาตรงนี้ได้ละอันสุดท้ายนะคะก็จะได้คอนทัวร์ไลน์นะคะที่ติดอยู่บนเทอร์เรนเราก็ลบเอาอันนี้ข้างบนเนี่ยค่ะที่เราไม่ใช้ออกนะคะอันนี้ทำยังไงคะเราทำใช้วิธีแมนนวลนะคะเราก็จะทำดึงเส้นคอนโทรลไลน์เนี่ยลงมาเส้นละ5เมตร50 15เพราะฉะนั้นเส้นในสุด15เมตรนะคะเราก็เลือกมันเลือกเฉพาะเส้นนะคะดดับเบิลคลิก2ทีมันถึงจะเลือกหมดนะคะแล้วเราก็ move ลงมาบน blue exit นะคะเห็นนะคะดิฉันว่ามันมองไม่เห็นมันจะต้องเห็นเส้นนี้นะคะเห็นไอ้กล่องข้างล่างนี้นะคะมูฟมันลงมาบน Blue Axis นั้นกรีนไม่ใช่นะไม่ใช่กรีนบลูอันนี้นะคะบลูมันจะขยับไปนิดนึงนี่นะคะตายละมันใกล้กันมากเลยต้องซูมเข้าไปแล้วเราก็พิมพ์ลงไปเลยค่ะนี่81เมตรถ้าดูทางขวาล่างนะคะแต่เราดึงลงมาแค่10เมตรพอค่ะแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยเลข10นะคะแล้วก็ Enter ค่ะโอ้ขออภัยต้อง15ใช่ไหมคะมันตื้นนิดเดียวเองนะคะเนี่ยตื้นมากเลยค่ะเอาใหม่ค่ะเลื่อนลงมาบน Blue Axis นะคะแล้วก็พิมพ์15เมตรค่ะนะส่วนอันที่สองนะคะดับเบิลคลิกขอโทษนะคะเลือกยากหน่อยนะคะมันแตกได้แล้วนะคะมันเลือกยากนิดนึงนะคะแล้วเราก็เลือกมันลงมาเลื่อนลงมาบน Blue Axis นะคะอันนี้เส้นที่สองนี้ก็คือ10เมตรค่ะแล้วก็เอ๊ะดิฉันเลือกถูกไหมเนี่ยถูกไหมคะน่าจะถูกนะคะเส้นนี้น่าจะเป็น5เมตรมากกว่าดิฉันคงจะเลือกผิดเส้นละอันนี้เอาใหม่นะคะ
เลื่อนลงมาบน Blue Axis นะฮะอันนี้รู้สึกจะ10 เมตรอันนี้มัน5 เมตรเพราะมันอยู่ขอบอันนี้5 เมตรนะคะแล้วก็อันนี้10 เมตรนะคะสูงเข้าไปไหมโอ้เลือกยากนะคะได้แล้วค่ะซูมเอาแล้วก็ปรับให้มันเป็นแบนแบบนี้แล้วเราก็เอา move นะคะเลือกที่จุดนี้แล้วก็ดึงลงมาบน blue axis อันนี้รู้สึกจะ10 เมตรนะคะคือให้มันไล่ระดับลงไปอะค่ะนะคะถ้าเราดูเห็นไหมคะมันไล่ระดับเสร็จแล้วเราก็ลบอันนี้ออกเข้าใจว่ามันยังติดกันเป็นแผงอยู่นะคะเราต้อง export มันออกก่อนค่ะ export นะคะไม่ต้องตกใจนะคะแล้วเราก็เลือกข้างในนี้นะคะแล้วเราก็ erase ค่ะเราจะเห็น contour line ของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราเอียงดูมันก็จะเห็นเป็นชั้นๆแบบนี้เห็นไหมคะแล้วเราลองเราจะสร้างฟอร์มคอนทัวร์อันทำวิธีเดิมนะคะเราก็เลือกนะคะเลือกมันซะแล้วเราก็คลิกตรงนี้ค่ะเราลองเอียงดูนะคะมันจะเกิดหลุมนะคะเกิดหลุมตอนนี้เราให้ลบคอนทัวร์ออกให้หมดนะคะออกทีละอันก็ได้ค่ะต้องค่อยๆทำทีละอันอันนี้ขอบบ่อเราไม่ต้องลบค่ะปล่อยมันไว้เงี้ยค่ะเราจะได้นี้คาดว่าเป็นส่วนที่มันทำให้มันแบนนะคะคอนทัวร์ที่มันมีอ่างเก็บน้ำลึก15 เมตรของเรานะคะลึก15 เมตรตอนนี้เราลองสร้างคอนทัวร์ดูก็ได้ว่ามันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่เราควรจะลบเส้นนี้ดีไหมหรือว่าเราจะ export มันดีถ้าเรา export แล้วมันอันนี้ถ้าเราจะลองลากเส้นคอนทัวร์ไลน์ดูก็ได้นะคะเราเลือกทั้งหมดมีอะไรเราก็เลือกทั้งหมดแล้วเราก็กดตรงนี้ค่ะกดอันนี้นะคะเนี่ยค่ะ create contour ในSandbox Bonus Tool นะคะมันจะถามว่า interval เท่าไหร่เราเอาสัก2 เมตรก็ได้นะคะเราก็พิมพ์อันนี้มันเป็นฟุตอยู่นะคะแล้วก็พิมพ์2 เมตรลงไปกำลังคิดอยู่นะคะได้แล้วค่ะเห็นไหมคะเราจะได้คอนทัวร์อันใหม่ซึ่งดูสวยงามกว่าตอนแรกอันนี้ถ้ามันมียึกยือบ้างเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนที่จะลบจัดมันให้ดีนะคะเส้นไหนที่มันดูประหลาดประหลาดเนี่ยค่ะบางทีเราต้องลบแต่บางทีมันก็ลบไม่ออกคือมันมีความมันเกิดจากโปรแกรมมาค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องค่อยๆนะคะค่อยๆปรับแก้มันไปนะคะแต่ก็ดีกว่าเดิมเห็นคะแต่ตรงนี้เป็นขอบบ่อแต่ตรงนี้ยังได้รับการแก้ไขนะคะทีนี้ทำยังไงอันนี้คือการสร้างเส้นคอนทัวร์ไลน์แต่ถ้าเราไม่เอาคอนทัวร์ไลน์ทำไงคะถ้าเราไม่เอาคอนทัวร์ไลน์เราก็สามารถที่จะ ทำน้ำลงไปในบ่อนี้ก็ได้นะคะสมมติว่าดิฉันนี่คือก่อนที่เราจะมีคอนทัวร์ไลน์
ถ้าเราเอียงดูนะคะจะเห็นมันมีบ่ออยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีของหญ้าหรืออะไรนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกวัสดุอันนี้ฉันเลือกแลนด์สเคปไว้นะคะแลนด์สเคปแล้วก็สามารถที่จะเลือกเป็นหญ้าเป็นอะไรนะคะเป็นหญ้าเป็นหญ้ามันหลุดเป็นชิ้นชิ้นอันนี้มันเกิดจากที่ความผิดพลาดของโปรแกรมนะคะหรือว่าเราจะคุมมันแล้วก็เทมันลงไปเลยอย่างนี้เลยก็ได้นะคะอันนี้ถ้าเราจะทำน้ำบนนี้ทำยังไงคะเราก็ดูข้างบนแล้วเราเนื่องจากว่าเทอร์เรนมันไม่เรียบเห็นไหมคะมันเอียงอย่างเงี้ยค่ะแต่น้ำเนี่ยในสระเนี่ยมันส่วนมากก็คือมันจะอยู่ในระดับระนาบนะคะเพราะฉะนั้นให้เราวาดให้เราวาดรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะนะคะทำระดับน้ำนะคะระดับน้ำให้มันใหญ่เท่ากับเนี่ยค่ะเท่ากับบ่อของเราอะค่ะแล้วเราก็ออนไลน์เอ็กซิสก็เลื่อนขึ้นรู้สึกว่ามันจะลึกไปใช่ไหมคะเราก็เลื่อนขึ้นอีกนิดนึงค่ะไหลน้ำแบบไม่สวยเท่าไหร่นะคะประมาณนี้แหละค่ะประมาณนี้ทีนี้เราก็intersection คลิกขวานะคะ intersect face with model เท่านี้เราก็สามารถที่จะตัดน้ำที่มันเกินออกมาได้นะคะเราอาจจะใส่วัสดุนะคะใส่วัสดุเลือกเป็น water นะคะเป็น water dark blue ก็ได้นะคะแล้วเราก็เลือกให้มัน opacity ให้มันโปร่งใสนะคะข้างล่างนี้นะคะก็โอเคค่ะเทลงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะเท่านี้เราก็จะได้น้ำใสๆมองเห็นก้นนะถ้าเราอะไรไปวางไว้ตรงก้นเราก็มองเห็นไอ้พวกที่ไม่เรียบร้อยนี่ขออภัยนะคะอาจจะต้องไปจัดด้วยตัวเองนะคะแต่ว่านี่ให้ดูคร่าวๆว่ามันเป็นอย่างนี้พอประมาณนี้นะคะพอประมาณนี้อาจจะไม่เรียบร้อยสักหน่อยแต่เราก็ได้บ่อน้ำของเรานะคะบนคอนทัวร์ของเราบนเทอร์เรนของเรา
ซึ่งวิธีการแสดงคอนทัวร์เราก็แสดงให้ดูไปแล้วนะคะจะลองอีกทีนึงก็ได้นะคะใช้ Create Contour ของ Extension Sandbox Sandbox Bonus Tool นะคะแล้วก็เลือกทั้งหมดให้ดูอีกรอบนะคะเลือกทั้งหมดกดอันนี้ Interval เท่าไหร่สมมุติเอาห่างๆเอา2เมตรเหรอคะเอา5เมตรก็ได้ค่ะ5เมตรโอเคจะไหวไหมตอนนี้มันกำลังคิดคำนวณอยู่นะคะได้แล้วค่ะนะคะท่านี้เราก็จะได้สระน้ำพร้อมด้วยเส้นคอนทัวร์แล้วเราต้องไปปรับแก้อะไรแถวยึกยือแถวนี้ด้วยตัวเองนะคะแต่ก็จะได้เอาไปใช้ในการวางผังได้ต่อไปนะคะค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้คลิปนี้ออกจะยาวหน่อยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ